สวัสดีครับพวกเรา Versus สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไล่เลยไหมฮะไปสวัสดีครับน้องชายปาล์มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจังครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับลักกี้ครับสวัสดีครับผมเกตินครับวันนี้เรามาแสดงความยินดีกับน้องเจ้าน้องและพี่ปลายฟ้าใช่ครับผมก็วันนี้มาแสดงความยินดีกับพี่ปลายฟ้าครับผมลองเขาเพิ่งได้พี่เขาเพิ่งจบแล้วผมอาจจะต้องพูดนะครับผมยังไงก็แบบสิ้นปีแล้วเนาะถามงานปีนี้ที่ผ่านมาของเราเปอร์เซ็นต์หน่อยยังไงบ้างจริงๆปีนี้เราก็เหมือนแบบได้ทำอะไรหลายๆอย่างแบบเยอะไปหมดเลยครับทั้งแบบไปโชว์ที่ต่างประเทศหรือว่าแบบโชว์ในไทยเองก็แบบมีหลายๆอย่างที่เราแบบได้ทำที่มันแบบว่าเป็นสิ่งใหม่ๆสำหรับเราก็รู้สึกดีมากๆเลยครับผมใช่แล้วก็ยังตื่นเต้นในทุกๆเวทีอยู่เลยครับแต่ว่าปีนี้ก็คือเราก็ทำงานกันจนถึงแบบ5ปีเลยสิ้นปีเลยครับผมสิ้นปีใช่ครับไล่ไปทีละงานเลยไหมฮะไปปักกี้มีงานอะไรบ้างก็มีวันที่23 24ครับผมมี23แล้วก็24นี่ไปโคราชอีกทีนึงครับผมโคราชใช่แล้วก็มีเท่าไหร่นะ25สยามใช่ครับแล้วก็29ไม่ใช่28 29ที่ไอคอนสยาม29ไอคอนสยาม30เดอะมอลล์บางแคครับแล้วก็31ที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับผมครับผมเป็นยังไงเราแบบว่าแบบทำงานเค้าดาวครับผมก็รู้สึกดีที่มีงานอยู่ฮะเพราะก็ชื่นใจเพราะว่าได้ทำงานทุกวันเลยครับตอนนี้ก็เหมือนที่หวังไว้เพราะว่าเราทำงานก็อยากที่จะทำงานทุกวันอยากเจอแฟนๆทุกวันอยู่แล้วครับใช่ก็ดีใจที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเราใช่อย่างปีนี้เราก็จะเป็นคริสต์มาสปีใหม่แล้วเราได้เจอแฟนๆกันตลอดเลยเรามีแบบว่าต้องแบบเปลี่ยนโปรแกรมจากให้แต่ละคนเราไปเที่ยวกันอะไรยังไงกันบ้างโอ้เปลี่ยนไหมโปรแกรมอะครับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ที่เราเทรนแล้วก็เหมือนเราต้องเข้ามาเทรนแบบแทบทุกวันอยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องปกติมากเลยครับที่แบบเรามีซ้อมทุกวันหรือว่าแบบเข้ามาเทรนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบเพื่อพัฒนาตัวเองด้วยครับแล้วก็เหมือนหลังปีใหม่ก็อาจจะมีช่วงว่างอยู่นิดหน่อยอะไรครับก็แบบมีอยู่นิดนึงครับมีอยู่นิดนึงครับนิดนึงใช่ครับก็ช่วงนั้นก็จะไปแบบมีแพลนไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีบ้างครับคนเดียวหรือเปล่าเที่ยวคนอื่นผมก็ไปเที่ยวครับผมก็เล็งอยู่เหมือนกันอยากไปธรรมชาติก่อนที่จะไปเที่ยวนะครับผมเตรียมแบบด้วยความที่เราขึ้นไปดีเยอะไปมากเลยเราเตรียมความพิเศษยังไงสำหรับเทศกาลแบบคริสต์มาสปีใหม่ให้เจอกันไปความพิเศษเหรอพิเศษก็คือแรนดอมใช่คือจริงๆเมื่อวานเราเพิ่งบอกแฟนๆของเราไปครับว่าพอมันใกล้หมดปีอะไรอย่างเงี้ยลิขสิทธิ์เพลงก็ใกล้หมดเหมือนกันที่เราซื้อมาคือเราซื้อมาปีนึงอะไรอย่างเงี้ยพอมันใกล้หมดเราก็เลยแบบว่าถ้างั้นน่ะแฟนๆอยากฟังเพลงอะไรเราก็จะแบบเล่นให้นะเดี๋ยวนั้นเลยคือเราจะถามตอนนั้นเล่นตอนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแบบความพิเศษสุดๆสำหรับเพลงที่ใกล้จะไม่ได้ฟังอีกใช่ครับก็คือมีทั้งหมด3เพลงที่ซื้อมาก็ถามเลยว่าวันนี้เอาเพลงอะไรครับแต่ว่ามีเพลงละ2โควต้าเดี๋ยวจะติดกันเกินไปให้โอกาสไปได้เลือกครับผมอ่ะด้วยความที่แบบมันเป็นปีแรกที่เราได้ไปเค้าดาวแบบร่วมกับศิลปินเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกปีแบบว่าเราได้แบบติดตามกันดาวมั้ยจริงก็ติดตามอยู่ทุกปีครับผมก็เห็นไปว่าแบบพี่ๆศิลปินไปเล่นตามเวทีที่ต่างๆอะไรเงี้ยก็เอาจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วที่ได้เห็นเนี่ยก็มีความอยากเหมือนกันว่าอยากจะมาเค้าดาวกับเค้าบ้างอยากจะแบบมาร่วมเฉลิมฉลองไปกับทุกคนแฟนคลับแล้วก็พี่ๆศิลปินในวงการทุกคนเลยก็จริงดีใจมากดีใจมากๆเลยครับก็คือเราจะถึงข้ามปีเลยใช่มั้ยคะอยู่ข้ามปีไม่ถึงไม่อาจจะไม่ถึงข้ามใช่แต่เค้าบอกว่าถ้าทำงานข้ามปีปีหน้าจะงานแน่นๆจริงอ่ะครับก็มีงานข้ามปีอยากมีงานเลยตอนนี้ยังจ้างเราไม่ได้นะครับตอนนี้เรายังว่างอยู่ครับผมเราขึ้นมาแบบไม่รู้ว่านับเวทีกันหรือเปล่าแต่อยากรู้ว่าแบบเวทีที่แต่ละคนชื่นชอบกันมากกว่าว่ามันยังไงกันบ้างเวทีที่แต่ละคนชื่นชอบใครก่อนดีอ่ะสาวๆเลือกไปแล้วจริงเหรออะไรล่ะสาวๆเลือกไปแล้วใช่เอ้าน้องเรียกไหมว่าน้องมาผมก่อนแล้วผมพี่เนยก่อนนะของผมปีนี้จะเป็นแบบงานซูเปอร์ฟูวิดครับผมใช่เป็นแบบงานสงกรานต์อะไรอย่างงี้ที่แบบเราได้เล่นน้ำบนเวทีกับแฟนๆอะไรอย่างงี้เป็นแบบประสบการณ์ที่ไม่เคยทำในชีวิต
แล้วก็สนุกมากๆวันนั้นครับผมใช่ครับผมเตรียมเปียกเตรียมเล่นน้ำเต็มที่เลยครับของผมก็ตอนแรกเป็นซูเปอร์สวีทเหมือนกันแต่ว่ามีอันนึงขึ้นมาเท่าซูเปอร์สวีทแล้วคือมันจะมีงานนึงที่เราไปเล่นที่มอลังสิตเอ้ยมอธรรมศาสตร์ที่ลังสิตอะไรเงี้ยครับคืออันนั้นอ่ะสนุกมากตรงที่ว่าเหมือนแบบมันเป็นเวทีที่อยู่บนลู่วิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็กว้างมากแบบไม่มีขอบเขตและขอบแดนแล้วก็เหมือนทุกคนเขาเรียกว่าคนที่ทำงานกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนงานแบบกีฬาเฟรชชี่อะไรเงี้ยใช่ after แล้วคือทุกคนคือเหมือนแบบพร้อมแล้วมาปล่อยจอยแล้วอย่างเงี้ยคนดูก็เลยแบบสนุกมากแล้วเราก็สนุกมากเหมือนกันก็เลยตอนที่แบบสนุกพอๆกับซูเปอร์ควีดนะครับจะไม่ยอมสองครั้งอยู่แล้วเอาแล้วเรื่องไงเนี่ยก็จริงๆอะชอบธรรมศาสตร์กับบักกี้ครับก็วันนั้นมันจนลืมไปหมดเลยว่าแบบอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยใช่พอแสดงเสร็จแล้วก็แบบพี่ทำอะไรไปอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราสนุกมากจนมันลืมไปเลยว่าทำอะไรไปบ้างครับปลดปล่อยมากๆเลยของผมตอนมินิคอนครับก็ว้ายไม่รู้ก็ตอนมินิคอนเสิร์ตก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเวทีที่เราได้ใกล้ชิดกับแฟนๆมากๆแล้วก็ได้เหมือนได้แชร์ความรู้สึกได้แชร์เพอร์ซันนอลิตี้บางอย่างกับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ชอบอันนั้นที่สุดผมน่าจะเป็นคอนเสิร์ตกระชาป๊อปอะครับผมรู้สึกว่าเหมือนคอนเสิร์ตนั้นมันรวมแบบศิลปินหลายๆวงด้วยแล้วแบบเป็นคนที่แบบเรารู้จักด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนแบบได้ขึ้นเวทีร่วมกันแล้ววันนั้นเราเหมือนแบบโชว์กับพี่ลัสวันด้วยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าสนุกมากๆแล้วก็เหมือนวันนั้นเราโชว์เต็มด้วยเนาะแล้วก็มีหลายเพลงแล้วมีเพลงแบบเพลงใหม่ๆที่เรายังไม่เคยโชว์ด้วยวันนั้นก็เป็นแบบโชว์ที่แบบสนุกมากๆครับครับผมพี่น้องปีนี้พอเปลี่ยนไปก็คือเราได้เป็นแบบนักศึกษามหาลัยด้วยใช่ครับวันนี้มารับปริญญาแล้วเป็นยังไงบ้างคะเราเห็นที่ที่ที่ส่งไปคณะเดียวกันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับพี่ไปฟ้าพี่อะตอมกับซอนย่าจะอยู่คณะเดียวกันกับผมก็คือนวัดใช่ครับก็ดีใจอ่ะแบบว่าเห็นพี่ๆแบบเรียนจบแล้วก็เพราะว่าคือผมก็เห็นเขาประสบความสำเร็จในคณะที่ผมเรียนอยู่ผมก็โอเคก็ดีใจแล้วก็หวังว่าผมจะเรียนจบเหมือนกันนะครับแล้วก็แบบว่าถ้าเกิดว่าผมรับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าแบบว่าจะได้เจอพี่ๆทุกคนนะครับแบบว่าเจอแบบว่าเพื่อนๆทุกคนตอนนั้นใช่เขามีปู่นะไฟฟ้ามีปู่เขาทำดีสิทำอะไรแบบได้แล้วเหมือนจะไม่มีพี่มีแต่มาบ่นให้ฟังว่าเหนื่อยว่าแบบงานเยอะมากแบบว่าโอ้ทำแทบไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยใช่มีบ้างไม่ได้ฟังว่าผมก็จะถามเพราะว่าเขาก็เป็นรุ่นพี่คณะตัวอย่างแบบสัญญาอะไรเงี้ยก็ถามตลอดพี่ตอมเนี้ยก็ถามเพราะว่าเขาผ่านมาหมดแล้วแบบสิ่งที่ผมกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยเขาบอกเดี๋ยวก็ผ่านแล้วสู้ๆเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยใช่ส่วนของผมครับก็สนุกดีนะครับเรียนมหาลัยแล้วก็เหมือนมันได้ทำมีช่วงหนึ่งที่ทำละครด้วยครับก็สนุกแล้วรู้สึกว่าเลือกถูกครับที่แบบเลือกคณะศิลปกรรมของผมจะเรียนศิลปกรรมครับแล้วก็มีเป้าหมายว่าอยากเรียนจบไวๆครับเพราะอยากได้แบงค์บ้างครับแบงค์ค่อยคอนะทำไมมองมาทางนี้ล่ะคาดหวังเลยไม่ได้คาดหวังเลยเมื่อกี้ตอนที่เราซื้อให้พี่ใบฟ้าไปบอกว่าอยากรับปริญญาจังอยากได้ไอ้ที่ห้อยคอเราซื้อได้กันครับซื้อได้กันใช่ของปาล์มอาจจะเป็นแบงค์20แต่หลายใบหน่อยใบเดียวยอกเพื่อนน้องรักเต็มที่ครับผมครับก็สำหรับปีหน้านะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เจอกับผลงานใหม่ๆของพวกเราแน่นอนตลอดน่าจะตลอดทั้งปีเลยเนาะที่แบบว่าพวกเราก็จะเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่มาให้ทุกคนได้แบบว่าได้ฟังกันบ้างแล้วอะไรนะครับอยากเพิ่งเริ่มกำลังเป็นอะไรใหม่ๆที่ทุกคนไม่เคยเห็นใช่เป็นแบบตีลังกาตีลังกาก๊อฟไหมอาจจะแบบพี่ก๊อฟไหมเลยครับผมครับผมก็พวกเรา process ฝาก process ทุกคนแล้วก็ถึงพี่ๆทุกคนด้วยนะครับว่าในช่วงปลายปีนี้เราจะมีงานเฟสติวัลนะช่วงปีใหม่แล้วก็อยากจะฝากทุกคนไปให้กำลังใจแล้วก็ไปสนุกด้วยกันกับพวกเราในช่วงปีใหม่นะครับผมแล้วก็ในปีหน้าหรือว่าใน
ผลงานหน้าๆของพวกเราก็อยากจะฝากทุกคนติดตามแล้วก็รักพวกเราเหมือนที่พวกเรารักคุณนะครับโยครับผมฝากด้วยนะครับโอเคครับ